ผ่านเส้นทางหิมะมาแล้วนะคะอันนี้เราก็ปีนขึ้นทางครุขระกันต่อค่ะวิวสวยมากไปต่อดีกว่านี่ยังไม่ครึ่งทางเลยค่ะนะนะคะเนี่ยตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่เรดครีเตอร์นะคะซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของ Alpine Crossing นี้นะคะซึ่งมีความสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลนะคะ 1,868 เมตรเลยนะคะก็ต้องมีการปีนสาหัสสากันเอาเรื่องเลยมันขึ้นไปนู่นเลยค่ะเมื่อมันเป็นจุดที่สูงที่สุดเห็นเขาบอกว่าลมมันจะแรงมากอยู่บนนั้นนะคะสุดยอดเลยเดินลำบากเลยนะหินทรายเยอะมากแต่วิวดูวิวค่ะสวยสุดสุดค่ะนี่ทุกคนอันนี้ Red Crater นะคะเป็นจุดที่สูงที่สุดของ
เดินเท้ากันต่อไปนะคะผ่านเส้นทางหิมะนะคะข้ามภูเขาลูกนั้นไปนะคะที่บูเลกนะคะก็แต่ตอนนี้ต้องขอเวลาThank you.
ใกล้ความจริงแล้วค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะสะพานนั้นนะคะที่เดินขึ้นไปแล้วก็เพิ่งเดินลงมาเมื่อกี้เนี่ยอยากจะบอกว่าณจุดนี้คือเจ็บตรีนมากค่ะปวดนิ้วค่ะแต่เราก็ต้องเดินต่อไปจนสุดๆนะคะอีก 3.1 กิโลเมตรค่ะอีก45นาทีตอนแรกเราคิดว่าใกล้ถึงแล้วแล้วเราก็จะมีการเดินผ่านจุดที่เป็นป่านะคะก็เริ่มเย็นแล้วค่ะแต่ว่าข้างในเนี่ยร้อนมากเลยค่ะตอนนี้เดินมา 21.19 กิโลเมตรนะคะเราเดินมาจนถึงแล้วนะคะก็มิชชั่นคอมพลีทแล้วนะคะสุดยอดเลยค่ะเป็นไงบ้างคะ Tongariro Alpine Crossing ค่ะสุดยอดเลยเนาะสักครั้งในชีวิตนะคะใครมีโอกาสได้มานิวซีแลนด์นี่ต้องมาโดนนะคะสุดยอดเลยวิวและบรรยากาศด้านบนนี่คือแบบอลังการดาวล้านดวงต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย